ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีโอกาสลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีได้รับกิฟต์เซตเก๋ๆนะคะจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ก็ครบรอบนะ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดทุ่มเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะก็คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า026509777นะคะ10สายแรกในช่วงเวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะคะก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนั่นเองนะคะจะต้องรีบสักนิดนึงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้รับกันนะ026509777นะคะแต่ว่าตอนนี้นะใครที่จะทั้งส่ง SMS จะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็อย่าลืมนะข้อมูลต้องระบุมาให้ครบด้วยค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยนะคะเด็กชายธัญบุญเกิดวันที่9ตุลาคม2554เวลาเกิด 5:43 วันอาทิตย์ชื่อนะคะมีชื่อใหม่มาให้อาจารย์ตรวจด้วยถึง3ชื่อด้วยกันเดี๋ยวดูชื่อเดิมก่อนชื่อเดิมก่อนนะธัญบุญทอทงไม่เห็นอากาศนอนหนูยอยักษ์แล้วก็บุญนอนเนนการันความจริงชื่อธัญบุญเขาไม่ได้เสียนะเรืองวงวงคอควายอ๋อโอเคฮะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วไม่สมบูรณ์จ้ะชื่อแรกจารุกิจนะคะจอจานสละอาลอเรือสละอุกอไก่สละอิตอเต่าตอเต่าสละอิกรันจารุกิจไม่เอาครับชื่อที่สองชัยพัฒน์ค่ะอันนี้เข้าท่านะเสริมสุภาพบุรุษด้วยเสริมความมีอำนาจนะครับได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรมารวมกับนามสกุลก็ได้คู่แต่มันมีเสน่ห์ด้านดีนะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเก็บออมเนี่ยลองดูชื่อสุดท้ายมีไหมจิระเดชค่ะจอจันสละอิรอเรือแล้วก็เดชโอเคจบครับใช้จิระเดชครับเสริมความเป็นผู้นำด้วยแล้วก็มีหลักฐานความมั่นคงเมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้รับอิทธิพลจากคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังใช้จิระเดชเรืองวงครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ351ดีไหมคะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูฮะกระหายขยันทายอังคารใช้ได้จ้า SMS ต่อมาค่ะคนกนกเนตรนะคะ9กุมภาพันธ์2541เวลาเกิด 10:11 วันจันทร์อนาคตจะได้งานที่มั่นคงไหมคะคือผมบอกแบบนี้นะด้วยพื้นชะตาเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีโอกาสเปลี่ยนงานบ่อยหรือถ้าอยู่ในองค์กรเดิมก็อาจจะมีการโรเททภายในเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบทรงดวงเป็นอย่างนั้นทรงดวงเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้แหละครับบางครั้งเหมือนกับเป็นการทดสอบให้แสดงฝีไม้ลายมือมหาอุดเกาะเรือนงานก็หมายถึงเจ้าคนในคนเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานทรงเป็นอย่างนี้ตลอดทำใจครับSMS ต่อมาค่ะคุณปฐมพรนะคะ17มิถุนายน2512เวลาเกิดเที่ยง45นาทีวันอังคารสมัครงานไว้ค่ะจะได้หรือเปล่าอุกัมมะกับปุตตะเป็นสีก็ต้องทายดีนะครับก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานเนี่ยช้าเร็วในช่วงอายุย่าง46เนี้ยได้แน่ๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยล่ะนะว่ากระจายโอกาสให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพิมพรค่ะ9มีนาคม2539เวลาเกิด 23:00 นวันเสาร์นะคะคู่จะอยู่กันตลอดหรือเปล่าแล้วก็อาชีพถูกโฉลกทำอะไรดีปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับคู่จะอยู่ด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลทั้งอังคารเสาร์คู่แตกหักจันทร์เสาร์คู่พัดพรากคือที่โยงอริเนี่ยคือที่พยายะที่บอกแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเลิกรานะครับเป็นแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนี้บางครั้งเวลามีปัญหาจังหวะปีจรที่ไม่ดีเนี่ยคนที่พื้นชะตาเรื่องความรักไม่ค่อยแข็งแรงก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าคนปกติฉะนั้น1ทําใจนะและ2ปีนี้กาลีจี้เรือนคู่ด้วยก็ให้คุณหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแล้วก็อย่าไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวอะไรบางอย่างข้ามได้ข้ามนะสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาในแง่ของการประกอบสัมมาอาชีพของกินสิ่งสวยงามถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศด้วยจะยิ่งสมบูรณ์นะอาหารต่างชาติถ้าเป็นสิ่งสวยงามสมมุติถ้าเป็นเสื้อผ้าก็อาจจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศมาจัดจำหน่าย
อีกกลุ่มนึงฮะเครื่องดองของเมาสุรีบุระสุราบุรีสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26กุมภาพันธ์2515ค่ะเวลาเกิด 9:21 นาทีวันเสาร์เป็นกุ๊กอยู่ที่ไอแลนด์นะร้านปิดกิจการจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าหรือเปล่าการเงินแล้วก็รวมไปถึงความก้าวหน้าค่ะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีแต่เรียนให้สบายใจของคุณเนี่ยเห็นไหมดวงส่วนใหญ่ไม่โกหกอยู่แล้วราหูเกาะดาวศุกร์ซึ่งเป็นสีก็เนี่ยทำอาหารเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้คือไปทำที่นู่นเลยปีนี้การจะได้งานใหม่จะต้องหาเองไม่ได้ครับจะต้องหาคนดึงหาคนช่วยและถามว่ามีโอกาสไหมเกณฑ์งานใหม่มีนะครับจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ถ้าคุณวิ่งจนขาขวิดนะประมาณช่วงเดือนสิงหากันยาน่าจะได้ข่าวดีแต่ระยะยาวดีผมไม่ห่วงจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพนาคินค่ะ27พฤษภาคม2517เวลาเกิด 20:15 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามว่างดทานเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตตั้งแต่วันเกิดปีนี้เป็นต้นไปหลังวันเกิดเป็นอย่างไรคะโมทนาสาธุผมยังทำไม่ได้เหมือนคุณเลยของผมตลอดชีวิตเหมือนกันแต่เฉพาะมื้อเช้านะครับก็ขอให้ทำได้ตลอดนะหลังวันเกิดเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ๋อเมื่อวานนี่สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีจรย่าง42เป็นอย่างไรกัมมะกับอริเป็นกาลีดีแล้วนะที่ปีนี้คุณตั้งจิตอธิษฐานจะทำทานอันยิ่งใหญ่ปีนี้ก็จะเตือนปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องของสภาพคล่องคนที่ไม่หวังดีถ้ามีโอกาสไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านกำลังอาพาธและช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระสาวเข้าเสวยอายุถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าพระปางนาคปกมาบูชาจะเป็นห้อยคอก็ได้นะหรือว่าอัญเชิญมาบูชาที่บ้านถ้าเป็นพระบูชาพระพุทธรูปให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวันละ10จบโสมานกะริฐาโทครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพงศ์สันหล่อทองค่ะอันนี้ไม่ได้ดูให้ตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ18พฤษภาคม2510จ้ะครับกี่โมงคะตี2ของวันของเช้าวันพฤหัสเพราะเขาเกิดวันที่18พฤษภาอันนี้วันสากล18พฤษภา10นะจ๊ะใช่ค่ะก็ลุงสว่างก็เป็นพฤหัสเนาะใช่ค่ะฉะนั้นน้องไม่ใช่น้องสิคุณพงษ์สันเนี่ยตอนนี้อายุย่าง49ใช่แล้วค่ะจ้ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องการงานของเขาอะค่ะเขาทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นรับขนส่งสินค้าแต่ตอนนี้ดอกไปก่อนนะคะจ้ะกาลีจี้เรือนงานนะครับก็มีปัญหาเรื่องงานหรือว่าจะต้องหยุดต้องชะลอแล้วตอนนี้ผมระวังนะเป็นห่วงเรื่องเงินจะตามมานะครับนะในแง่ของสภาพคล่องอ่ะช่วงนี้ก็เงินผ่านมือนะครับถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาเป็นเจ้าของค่ะก็ต้องเป็นลักษณะบริการขนส่งทำแบบไหนฮะเป็นรถขนส่งเป็นพวกโลจิสติกหรือเปล่าคล้ายๆอย่างนั้นนะคะฮะรถใหญ่ไหมฮะ18ล้อ24ล้อค่ะอ่ะก็อย่างนี้ฮะถ้าแล้วปีนี้ดาวเสาเป็นกาลีด้วยเห็นไหมเอาอย่างนี้นะครับปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ดีเอาเสียเลยในเรื่องของงานนะก็เบื้องต้นเนี่ยให้ทางคุณพงษ์สันเมื่อสักครู่นี้SMS บอกให้บูชาพระเสาแต่ให้คุณพงษ์สันเนี่ยไปเช่าพระปางนาคปลกจากร้านนะไม่ต้องผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับเอาองค์สัก9นิ้ววัสดุที่ใช้เป็นเลซินก็ได้ไม่ต้องเป็นทองเหลืองนะครับเช่ามานะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าคือจะนำไปถวายวัดให้คนได้กราบสักการะบูชาอธิษฐานจิตอย่างนี้นะบอกว่าขอเช่ามาแล้ววางไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านก็ได้อธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง49จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้แล้วก็ไปถวายวัดลองหาวัดที่
คุ้นเคยนะครับกับทางท่านเจ้าวาดหรือว่าวัดที่เราไปทำบุญบ่อยๆบอกว่าขอเชิญพระที่เราเช่ามาเนี่ยไว้ในพระอุโบสถสักระยะหนึ่งให้คนได้กราบไหว้บูชานะครับนะปีนี้ก็ต้องบอกว่าของจริงนะครับในเรื่องของจริงมาหลายปีแล้วค่ะไม่แต่ปีนี้จริงๆปีนี้จริงจริงเลยและเป็นไปได้นะที่อาจจะต้องหยุดเลยคือไม่ถึงตอนช่วงนี้หยุดมาครึ่งกับครึ่งปีได้ไหมคะเออและปีนี้คือจะเป็นลักษณะฟรีซยาวนะครับคือถ้าถามว่ามันเด่นถามว่ามันเด่นไหมก็ต้องตอบตรงๆนะเพราะถ้าหยุดแล้วก็พูดได้ก็มันไม่เด่นเลยในพื้นชะตามองอะไรไว้บ้างครับมีเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างไหมเดิมแล้วก็ปกติจับรถขายอะค่ะก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็ไม่ยั่งยืนฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันนะทำได้หรือไม่สุดแท้แต่ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพวกระบบไฟฟ้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีพวกนี้นะทำได้แต่ควรจะทำต่างถิ่นกำเนิดหรือตัวอุปกรณ์มีลักษณะของการนำเข้าจากต่างประเทศมาจัดจำหน่ายอันที่สองถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามก็เช่นเดียวกันก็ควรจะมีถ้าเป็นอาหารต่างประเทศนะอย่างเงี้ยสมรูปอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ประเด็นคือทำได้หรือไม่เพราะปัญหาเรื่องเงินทุนใช่ใช่แล้วปีนี้คือจัดเลยแหละนะรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆแต่ดวงนี้ก็ต้องบอกเขาหาเงินเก่งนะมีช่วงนี้แหละที่จะเป็นเยอะที่จะมีปัญหามากหน่อยก็ให้ไปทำอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ลองมองในกลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าเราถนัดอะไรหรือถ้าคิดได้ว่าวันหนึ่งอยากจะเจอธุรกิจตัวไหนอยากจะสอบถามก็ส่งเข้ามาสอบถามเดี๋ยวผมตรวจให้ได้ค่ะจ้ะจ้ะแล้วต้องกระด้างที่ทำอยู่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จไหมคะบ้านในช่วงใครเป็นเจ้าของฮะชื่อคุณพงษ์สันหรือเปล่าใช่ค่ะของคุณเนี่ยอาจจะรอนิดนึงฮะเข้าย่างแตะย่าง50นะอาจจะลากยาวถึงย่าง50ช่วงนี้เดี๋ยวก็ถ้าดูเหมือนจะเสร็จเดี๋ยวถึงเวลาจะต้องมีอะไรทำเพิ่มหรือสิ่งที่ทำไปแล้วอาจจะต้องรื้อแก้ไขก็เป็นไปได้นะเข้าย่าง50สมหวังฮะความจริงมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็รถเลยนะรถราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ถึงขายการจำหน่ายถ่ายเทก็ได้นะนี่เขากำลังตั้งขายจะมีสิทธิ์ขายก็นี่ไงขายได้ไหมคะก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินในเรื่องของพวกยานพาหนะก็มีโอกาสครับแต่ภายในปีนี้ไหมคะใช่ใช่ที่พูดถึงนี่คือปีนี้แต่เรื่องบ้านอาจจะเสร็จต้นปีหน้านะครับแต่เรื่องรถในปีนี้แต่ว่าเรื่องราคาทำใจหน่อยนะเพราะแต่มันมีความจำเป็นต้องขายไงค่ะนึกออกไหมฮะมันอาจจะต้องจำเป็นต้องขายในทุกระดับราคาก็ได้เขามีแต่มีคนมาดูเยอะแต่ยังตกลงราคาไม่ได้ก็เดี๋ยวแล้วสุดขอบรถมันอยู่ที่ใต้จ้ะคนไม่ค่อยไปกล้าไปดูบ้านไม่มีเกณฑ์ขายได้ครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ราคาโอเคจ้ะค่ะอ่ะโอเคนะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMSนะคะถามลัคนาราศีส่งปีพ.ศ.มาด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์8568ค่ะสุกราหูฮะโมเมาลุ่มหลงและอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกกิเลสตัณหากามอารมณ์ได้นะครับจริงๆแล้วยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่ในช่วงแบบนี้นะครับ85ก็เห็นผิดเป็นชอบเปลี่ยนนะฮะใช้เสริมเสน่ห์ดีกว่านะ3663เสริมเรื่องความรักด้วยนะครับทะเบียนรถ6932ค่ะใช้ได้ฮะเสน่ห์และความสำเร็จแล้วก็เขาเรียกว่าคมเขาเรียกว่าครบทั้งบุญและบูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิเชษนะคะถามเรื่องของชื่อมีชื่อใหม่มาให้อาจารย์ตรวจด้วย15มิถุนายน2526เวลาเกิด 7:30 นาทีพุธกลางวันจากชื่อเดิมพิเชษจะเป็นศิวกรดีไหมพิเชษก่อนนะคะพุธกลางวันนะครับพิเชษพิเชษสระเอชอช้างสามรสีทอสถานการันก็ไม่ผ่านเป็นศิวกรค่ะศิวกรก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงชื่อไม่ได้ติดกาลีเลขศาสตร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับรองนวลคุณรองนวลเมื่อรวมกับนามสกุลได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ดีกว่าเยอะเลยจ้ะลัคนาราศีอะไรนะคะจากสงขลาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎ
นะกรกฎแม้พระพฤหัสกำลังจะย้ายออกจากราศีเกิดนะครับแต่ก็ยังจะไปโคจรสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่ดีนะโดยรวมก็ต้องถือว่าปี58เนี่ยก็ยังเป็นราศีที่อยู่ในแดนบวกนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาทะเบียนรถ7238ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีเป็นคู่พัดพรากพรากทั้งรักพรากทั้งสตุ้งสตังก็ได้ราหูอังคารเป็นดาวคู่ธาตุลมก็แน่นอนนะธาตุลมก็เป็นอะไรที่หวือหวาขึ้นลงเร็วในเรื่องของโมหะจริตในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับนะก็อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7แล้วก็เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณสุกัญญานะคะ17พฤศจิกายน2508เวลาเกิด 15:15 พุธกลางคืนเมื่อไหร่การเงินถึงจะดีขึ้นคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50นะครับกาลีจี้เรือนอริอยู่นะครับแต่ความจริงปัจจัยดีๆปีนี้ก็พอมีนะคะคือในแง่ของตัวเราเองอาจจะมีปัญหาภาระคงค้างแต่ส่วนหนึ่งเวลาติดขัดจริงๆก็พอที่จะมีคนช่วยเหลือบ้างนะในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับเกณฑ์ในเรื่องของหนี้สินถ้าถามว่าจะผ่านพ้นเลยเนี่ยของคุณจะเด่นมากๆเลยนะคือพ้นเบาสบายและมีไหลเข้าเยอะๆเนี่ย53 SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ6190ค่ะคู่สมพลคู่หลังก็เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดส่งมาที่422-1606อาการสักครู่ค่ะครับ